อันนี้เป็นบรรยากาศของงานเทศกาล Snow Festival อีกไซส์หนึ่งนะคะเรียกว่าทัสซึโดมไซส์ก็นั่งรถไฟมาลงสุดสายสายสีน้ำเงินซากาเอมาชิภายในก็จะมีบริเวณโอ้ร้านกว้างมากเลยอ่ะขาวโพลหมดเลยหิมะมันตกหนักมากขาวไปหมดเลยก็จะมีแกะสลักหิมะเหมือนกันนี่ไอซ์ไลท์ดูเด็กๆที่ญี่ปุ่นเขาเล่นกันมาเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยจัดเล่นอ่ะ